คนปลอมเป็นพระแล้วมาหลอกบรรดาแก๊งแก๊งคุณป้าแก๊งคุณป้าว่าไงเอาเงินมาถวายไว้แล้วจะฤทธิ์เสกให้เนรมิตให้เงินเพิ่มพูนเป็นร้อยเท่าพันทวีเชื่อไม่มีคนเชื่อก็เอาเงินไปรวมกันไว้รวมกันไปรวมกันมาแสนกว่าอย่าเพิ่งเปิดนโยบายอีก5วันค่อยมาเปิดฮะแต่ตะหงิดตะหงิดตั้งแต่พอบอกให้เปิดไม่ยอมให้เปิดลองเปิดดูโอ้โหแสนสามหายไปต่อหน้าต่อตาคราวนี้เลยต้องตามล่าไอ้พระปลอมไอ้ตอนที่ปลอมเป็นพระเขาใส่หมวกไหมพรมอ๋อเหมือนหนาวแล้วดึงมาเนี่ยติดตรงสันสันตาเขาเลยอ่ะก็เลยมองไม่เห็นคิดว่าข้างในคือเป็นผัวล้นๆจริงๆคิดว่าโกนคิ้วจริงๆแต่นี่คือสายยนต์กันหาอายุ47ปีโดนกระทืบหัวแตกหน้าแหกคางปริเลือดออกครับเรื่องของเรื่องคือตำรวจเนี่ยตามมาจับที่หลังแต่ชาวบ้านเขาจับได้ก่อนเพราะนี่คือแก๊งพระปลอมแล้วมีเพื่อนด้วยนะแก๊งเพื่อนๆด้วยเป็นลูกศิษย์แต่เพื่อนๆหนีไปก่อนแล้วรักอาจารย์มากหนีเตลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วเหลือคนที่ปลอมเป็นพระอยู่คนเดียวโดยกระทืบแบบนี้เราไปตรวจสอบภายในรถยนต์เนี่ยโอ้ขับรถมาเลยนะขับรถยนต์มาเลยภายในรถเนี่ยมีตราคล้ายๆกับตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกับเอาไว้เบ่งยังไม่พอเจอปืนสั้นไทยประดิษฐ์อีกยาบ้าอีก30เม็ดมีเหยื่อเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อของเราเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยกี่รายแล้วพูดแบบตรงๆเลยพูดตรงๆว่าตรงๆ2-3ราย2-3รายแต่ละรายได้ไปเท่าไหร่บางทีมันก็แล้วแต่ที่เขามีตังค์ไม่มีตังค์ต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดก็เป็นก็10,000นึงแล้วสูงสุดอ่ะก็ถ้าดีก็เป็นหลักแสนเหตุการณ์ก็คือหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยยอมที่จะเอาเงินมารวมกันไว้แล้วอย่าเพิ่งเปิดโดยบอกว่าเดี๋ยวบูชาไว้5วันเงินที่ท่านใส่ไว้มันจะเพิ่มมากเป็นร้อยเท่าพันทวีด้วยความที่เขาปลอมเป็นพระของประเทศมาสอนมาหลอกแบบนี้คนก็เลยเชื่อนะฮะแต่ว่ารอบนี้กลุ่มนี้เขาเหมือนจะเชื่อและสักพักเดียวเริ่มไม่เชื่อก็เลยแอบเปิดดูพอเปิดดูเงินกูหายเลยตามล่าและตอมตามล่าเจอตัวยกแก๊งแต่มันหนีไปได้เหลือแต่คนที่เป็นพระปลอมคนเดียวนะครับคนนี้ก็เลยโดนกระทืบอยู่คนเดียวก็ไปถึงเอาตังค์ไปก็นี่เอะใจกันนะแฟนบอกว่าแฟนจะไม่ให้ตอนแรกแฟนบอกว่าแฟนไม่ให้บอกว่าต้องเสี่ยงซื้อดูไปทำเอาเงินไปอยู่กับเราเพื่อนบอกว่าเราเอาไปอยู่กับเราทำให้ดีอยู่กับเราไม่ได้ให้เพื่อนแต่พอสูญเสียเพื่อนเปลี่ยนแปลงอ๋อเปรียบสับซองเงินแล้วพี่สูญเงินไปเท่าไหร่พี่30,000แต่แม่แสนนึงก็แสนสามแสนสามจ้ะแล้ววันนี้ไปเจอยังไงเนี่ยพี่วันนี้น่ะก็โทรมาบอกว่าเพื่อนบอกเมื่อวานบอกว่าวันนี้จะมาอีกแสนสองขอเพิ่มไม่ก็ที่คุยไว้ว่าไม่เป็นแบบให้เป็นคำพูดที่พูดไว้แต่พี่เอใจแล้วรู้ใจแต่เมื่อคืนแฟนอ่ะเปิดคอผ้าแต่เมื่อคืนกับป้านอนไม่หลับเอใจ